ครับแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.comครับเรามาชมการแข่งขันครับไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์2016ครับสนามที่1และ2ครับที่ช้างเซอร์กิตแหมดูเลยฮะรุ่นซูเปอร์อีโคนะครับรุ่นเล็กครับน่ารักครับแต่ฝีมือไม่ธรรมดาอ้าวสตาร์ทออกไปแล้วครับก่อนพิชิตโตยิ่งเจริญนะครับกับประวินแดงสง่าครับมาใน Red Bull ด้วยกันทั้งคู่ครับโดยมีคุณอีฟนะฮะจักรพันธ์ต้าวีครับตามไล่อ้าวได้ตำแหน่งขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่2ครับแหมผ่านไปแค่2โค้งนี่ขึ้นมาอ้าวมีใครหลุดออกไปหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็กำลังบี้กันอยู่ครับก็คล้ายๆกับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผู้นำนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 คนนะครับแล้วก็หายไปหลายคนเหมือนกันนะครับสำหรับบรรดามือดีๆในรุ่นซูเปอร์อีโคนี่ครับไหลมาจนถึงโค้ง5โค้ง6นะครับกำลังจะต่อเนื่องไปที่โค้ง7ตอนนี้เริ่มมีการยืดระยะออกไปแล้วพอสมควรนะครับอ้าวบานออกไปครับใครครับหมายเลข55ครับประวินแดงสง่าโอ้โหบานออกไปอย่างนี้เพื่ออ้าวมีกระจกงอไปหน่อยฮะแหมไม่ถึงก็หลุดนะครับอ้าวป้างเข้าให้แล้วครับใครครับหมายเลข64นะครับขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดก็แหมลงร่วงลงไปนิดนึงครับสิทธิรณพรหมสมบัตินะฮะไม่ยอมครับผู้นำครับสลับกันครับระหว่างหมายเลข22กับหมายเลข33นะครับนั่นก็คือกรพิชิตแล้วก็จักรพันธ์โดยมี64เนี่ยนะครับที่ไล่บี้ขึ้นไปด้วยนะครับขอร่วมสนุกด้วยสิทธิรณคนที่หายไปนี่เป็นประวินสังอ้าวแล้วพี่จอดไปคันนึงครับหมายเลข99โอ้โหน่าเสียดายครับเหมือนจะไปป้ากำแพงตรงไหนไม่แน่ใจนะฮะจักรพันธ์ขึ้นมานำอีกครั้งนึงครับแหมเรสนี้ก็จักรพันธ์นี่อาศัยว่าประสบการณ์นะครับก็ไม่ใช่น้อยๆครับกับทางเรียบแข่งมันอ้าวไปโดนกระจนได้ครับโอ้โหเสียดายครับก่อนพิชิตตกไปตอนนี้อยู่อันดับที่4 5เลยครับโอ้เซ็งเลยก่อนพิชิตครับโดนสิทธิรณนะครับแปะขึ้นไปหน่อยนึงนะครับกรรมการสนามก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเรียกเป็นเรสอักซิเดนท์หรือว่าอะไรนะครับหมายเลข3ครับจากลิปโคนี่ครับเพชรครับมาดูกล้องในรถอีกทีครับนี่โค้ง12นะครับกำลังจะขึ้นทางตรงเบรกนะครับต่างคนต่างลึกครับแล้วก็ลงถึงเกียร์2ครับดันเครื่องออกมาเกียร์3แล้วก็นี่ครับจบการแข่งขันแบบนี้ครับขึ้นมากันขยับขึ้นมา2อันดับทั้งคู่เลยนะครับทั้งจักรพันธ์ต้าวีแล้วก็สิทธิรณพรหมสมบัติครับแล้วก็เสียดายนะครับหลายคนครับอย่างประวินแดงสง่าขึ้นมาเสียท่านะครับไปคุยกับนักแข่งครับหมายเลข22กรพิชิตโตยิ่งเจริญหมายเลข33จักรพันธ์ต้าวีครับครับสวัสดีครับผมเป้กรพิชิตโตยิ่งเจริญนะครับแข่งรุ่นซุปเปอร์อีโคครับซูซูกิสวิฟต์เบอร์22นะครับผลจากควอลิฟายเมื่อวานได้ตำแหน่งโพซิชันออกตำแหน่งที่1นะครับแต่วันนี้เนื่องจากการแข่งขันก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกับคู่แข่งบางท่านหลายๆท่านก็ทำให้รถไม่สามารถวิ่งต่อได้เลยไม่จบการแข่งขันก็เป็นที่น่าเสียดายมากครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะสู้ใหม่ครับ
วัสดีครับชื่อจักรพันธ์ดาวีครับสังกัดทีม Alpha Factory Racing Team ครับลงแข่งในรุ่น Thailand Super Series เป็นรุ่น Super Eco ครับสำหรับการแข่งวันนี้ผมออกสตาร์ทควอลิฟายได้อันดับ3และส่วนกับผลการแข่งขันก็จบอันดับ1ครับพรุ่งนี้ก็น่าจะออกสตาร์ทอันดับ5ครับยังไงฝากชมฝากเชียร์ด้วยครับ Alpha Factory Racing Team by Pausa ครับขอบคุณครับบทสัมภาษณ์ครับจากซูเปอร์โปรดักชันนะครับในเวฟที่1นะครับฐาน ATP ครับธนสิทธิ์ปัญญาธนนท์นะครับหมายเลข39สวัสดีครับผมอันธนสิทธิ์ปัญญาธนนท์นะครับเราก็ส่งรถลงแข่งทั้งหมดนะฮะ3คันมีคลาส A เบอร์47ที่เดฮารุคุรุกินะครับแล้วก็คลาส B 2คันครับก็คือยศสลันแสนสุขเบอร์88แล้วตัวผมเองเบอร์39นะฮะจากผลการควอลิฟายเมื่อวานนี้นะฮะเทคอินทีมไทยแลนด์ก็ได้อยู่โพลโพซิชันได้อันดับ1นะครับวิ่ง2นาที023นะครับก็ของคุณที่เดฮารุนะครับส่วนในคลาส B ตัวของผมเองก็อยู่ในอันดับที่3ในรุ่นนะครับแล้วก็คุณยศรันก็อยู่ในอันดับที่6ในรุ่นนะฮะเนื่องจากว่าเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเลยถูกปรับถอยลงมานะครับเราพอใจครับจากผลการควอลิฟายเมื่อวานนี้เราพอใจมากนะครับแล้วก็สำหรับสนามแรกนะฮะเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าการเซตรถของเราเนี่ยเราก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเก็บข้อมูลมาตลอดนะครับเราก็เซตรถได้ลงตัวมากก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสนะครับพวกเราทั้ง3คนก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับยังไงก็ขอฝากเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับเทอินทินไทยแลนด์นะครับ473988ครับขอบคุณครับจบจากรุ่นเล็กสุดนะครับขยับขึ้นมาเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับนั่นก็คือซูเปอร์โปรดักชันครับโอ้โหแล้วควอลิฟายมาอันดับ1นี่นำเข้ามาเลยนะฮะจากคุโรกิเรซซิ่งนะครับฮิเดคารุนะครับคุโรกินะครับในแถว2นี่ก็เป็นนัทธนิตครับโอ้โหสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับกามิกานาสุอยู่อันดับ3นะครับอนุสรอยู่อันดับ4สตาร์ทแล้วครับโอ้สตาร์ทมานี่ดูเหมือนว่านัทธนิตจะดรอปลงไปหน่อยนะครับปล่อยให้คุโรกินั้นทิ้งระยะออกไปนี่ครับทิ้งไม่ได้พอสมควรเลยนะครับมาถึงโค้ง4ครับโค้งเร็วไหลกันเข้ามาครับโอ้โหรุ่นนี้รถเยอะเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับอ้าวแล้วใครสอดขึ้นไปพยายามจะออกนอกครับแหมอ้อมนอกตรงนั้นมันลำบากครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องตัดมาเป็นโค้งซ้ายต่อเนื่องครับดับเบิ้ลเลฟแฮนเดอร์นี่เขาว่ากันอย่างนั้นตัดมาดูโค้ง8ครับนี่ก็โค้งเร็วเหมือนกันครับแล้วก็มาที่โค้ง9เลยกลุ่มเริ่มกระจายออกมานะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่แข่งไปได้ไม่นานนะครับเริ่มแตกออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับมีกลุ่ม2กลุ่ม3นี่ผู้นำเดินไปแล้วนะฮะคุโรกินะครับแล้วก็สอดขึ้นมานี่เป็นโอ้โหเอกกี้ครับน่าจะเป็นกามิกานาสูตรย้ายทีมมานะครับก็เป็นนักแข่งหน้าใหม่คนนึงที่น่าจับตามองครับหมายเลข18เมื่อสักครู่นี้ครับเจ้าโอ๋ครับอนนท์ราประเสริฐเสียบขึ้นมาแล้วครับอนนท์เสียขึ้นมาที่โค้ง5แล้วพยายามป้องกันตำแหน่งครับเอายังสู้กันอยู่แม่อานนท์ไม่ยอมแล้วอานนท์นี่ถือว่าเป็นจะได้เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะครับในรุ่นนี้นะครับประสบการณ์เยอะครับอานนท์รอดประเสริฐนะครับเจ้าโอรถที่เราเห็นนี่ก็รถบ้านๆที่ขายกันอยู่นี่แหละครับ Honda City นะครับส่วนใหญ่นะครับ Honda Jazz แหมนี่ดูอย่างนี้นี่แทบจะเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นคอนด้าวันเมคหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่ามีหลากหลายรุ่นหน่อยเอาแจ๊สขึ้นมาแล้วครับหมายเลข99ครับโอ้ยใช้ได้เลยนะครับโทนี่เพอร์ซี่นะครับนักแข่งต่างชาติอ้าวกันชนเปิดไปหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ
66โอ้ยออกมาสวยครับตัดมาอีกทีครับภาพยังอยู่ที่เจ้าโออ้าเบรกลึกครับโอ้หมายเลข7ครับเบรกลึกไปนิดนึงครับอนุสรนะครับอนุสรนี่ก็แข่งต่อเนื่องครับจากปีที่แล้วมาปีนี้เสียบขึ้นไปนะครับหมายยังสู้กันอยู่ครับกับหมายเลข29นะครับ29นี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเรนมาสเตอร์ครับโทมัสรอบอ้าวมีขวางไปครับใครล่ะหมายเลข9โอคมิกมิกกี้นะครับคมิกันสูตรขวางไปนะครับเสียตำแหน่งไปแหมตรงนี้กลุ่มประมาณกลุ่มกลางๆหลังๆหน่อยครับสู้กันครับอ้าวแล้วควันฉุยแล้วโอ้โหควันแบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วครับอาการไม่แน่ใจว่าเป็นยางไปโดนตัวถังหรือว่าควันจากน้ำมันหล่อลื่นต่างๆนะครับหมายเลข8ครับเอกี้นี่ก็ส่งมา2หน่วยด้วยกันนะครับมีมิกกี้คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีหมายเลข8นะครับนั่นคืออธิพงศ์นะครับนี่ก็นักแข่งหน้าใหม่เหมือนกันนะครับส่งมา2ถูกปั้นกันขึ้นมาครับอ้าวหนีเข้าพิษดีกว่าครับหมายเลข88นะครับยศสรันนะฮะสงสัยว่ารถจะมีปัญหาอ้าวโทมัสครับมาจนถึงท้ายเจ้าโอแล้วครับขึ้นมาตรงนี้เป็นโค้งที่7นะครับโทมัสนั้นขึ้นมาแปะท้ายโอ้โหซิตี้3คันเลยโค้งที่10นะครับต่อเนื่องครับโทมัสพยายามหาทางนะครับจ้องจะแซงอยู่นะครับออกศอกซ้ายขึ้นมาตัวนี้โค้งที่4โค้งนี่ฮะไม่ใช่ครับแหมเป็นดูอีกมุมนึงครับเราจะเข้าโค้งที่3ยังไงครับแปะกันนิดนึงโทมัสรอดอฟครับโอ้อานนท์ครับเบรกลึกครับแล้วก็ลึกทั้งคู่สิครับแล้วเบอร์7เสียบสิฮะจะเหลืออะไรนะครับแหมกันกันเองมาโถระหว่างโทมัสนะครับกับเจ้าโออานนท์นะครับในที่สุดนั้นเบอร์7ก็สอดขึ้นไม่ได้นะครับอนุสรครับอาศัยว่าใจเย็นกว่าอ้าวแล้วมาโดนเอาคืนครับตรงนี้3คันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนตำแหน่งกันสนุกเลยนะครับท่านผู้ชมระหว่างโอ้โทมัสแล้วก็อนุสรเนี่ย3คันอ้าวกลับไปเรียงเหมือนเดิมครับท่าเดิมครับโทมัสเอาไงเสียบขึ้นมาแหมแย่ให้ดูเฉยๆครับว่าจะขึ้นนะระวังด้วยต่อเนื่องโค้ง9ออกมาครับเจอโค้ง10โค้งซ้ายส่วนผู้นำนี่ก็หายห่วงเลยครับเห็นป้ายไฟนอลแล็บแล้วนะครับฮิเดคารุคุโรกิแหมผู้พ่อนี่เขาก็เป็นนักแข่งที่ดังนะครับจากประเทศญี่ปุ่นอ้าวโอ้อนุสรครับไปโดนกันที่ท่าไหนครับอนุสรหลุดวงโคจรออกไปครับเหลือแค่โทมัสกับเจ้าโอเอาแล้วไงเหลือกัน2คนตรงนี้ครับชิงตำแหน่งแหมไม่ใช่ที่1 นะครับแต่คู่นี้มันจริงๆครับที่1ไม่ต้องดูครับเพราะว่าที่1นั้นทิ้งหายไปแล้วอ้าวโทมัสเสียบในจนได้ครับเสียบในแล้วโอ้หลุดออกไปข้างนอกกลับเข้ามาไม่โดนกันนะครับผู้นี้ขับแบบคลีนนะท่านผู้ชมครับโค้ง5แล้วมาต่อกำลังจะเข้าโค้ง6ครับโทมัสเสียบใน47ครับคุโรกิไปสบายๆนะครับหัวแดงแดงทั้งหัวครับรถขาวนะครับตาแดงแหมตาแดงนี่รับธงหมักลุกเรียบร้อยคุโรกิอันดับที่2ก็เป็นของณัฐนิตครับโอ้โหสาวคนเดียวเลยนะครับอ๋อไม่ใช่สาวคนเดียวแต่ว่าเป็นสาวที่อยู่หัวแถวนะครับสุดยอดครับ